เรามีแผนว่าจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับของบางอย่างให้พี่จุ๋มตัวเล็กค่ะ1ตัวพี่ปะเอาตัวนี้ตัวนึงเอานี้เลยค่ะจบเอานี้2ตัวค่ะเอาต้นซากุระนี่ด้วยต้นนึงค่ะพี่จุ๋มบอกว่าแย่แล้วลกไม่ใช่พี่จุ๋มบอกว่าขอบคุณนะคะคุณบุ๋มจุ๋มขอลาออกเลยบ้านพร้อมแล้วพร้อมแล้วครบหมดแล้วจ่ายยังจ่ายแล้วขอบคุณนะคะที่ดูแลพี่จุ๋มแทนหนูนี่เราจะไปกันด้วยคันนี้นะครับนี่มันอะไรเนี่ยคลิปนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้หัวเละแล้วเขาเป็นแค่พี่เลี้ยงเราแล้วเขาแบบเขาไม่ได้มีเงินเยอะแต่เขาดูแลเราดีมากนึกออกปะเดี๋ยวเราจะพาคุณพีทกับคุณบุ๋มไปเที่ยวปากเซนะคะได้ไหมดีเราถึงประเทศลาวแล้วดีใจไหมทำไมเดินทางเร็วจังวะเริ่มสนุกยังสนุกพวกเลยสนุกพวกเลยชาวเน็ตเขาเป็นอะไรกันทำไมต้องอยากรู้เรื่องบ้านยายจุ๋มว่าบ้านยายจุ๋มอยู่ไหนมันเป็นอะไรนะฉันมาทำอะไรที่นี่บอกฉันทีฉันทำผิดอะไรหนูรู้ยังว่าต่อไปเราไปทำอะไรปะเดินนัดออกทางนี้ปะนี่ก็เรียกนี่ก็เรียกโอ้ยพี่พีฮะแค่ขี่หลังผิดอุ้มไปสิเดินดิไปตัวหนักจังไปเลยวะเป็นไงบ้างคะโอ้ยไม่ใส่แล้วเว้ยไม่ใส่แล้วเว้ยสรุปว่าเราหลงทางนะเพราะว่าเจ้าของบ้านจำทางกลับบ้านตัวเองไม่ได้พี่จุ๋มนี่บ้านพี่จุ๋มจริงปะเนี่ยอะไรเนี่ยบุ๋มจะปีหน้าพี่พามาอีกจะปีหน้าพี่พามาอีกวันนี้เริ่มต้นวันสุดท้ายของทริปเนาะแผนวันนี้ก็คือเราจะมาเอาขนมมาแจกเด็กๆกับทำอาหารแจกเด็กๆเพราะว่าในหมู่บ้านที่เห็นน่ะในคลิปครั้งแรกเลยเนาะบ้านพี่จุ๋มเด็กเยอะมากเป็นร้อยเราก็เลยเตรียมขนมมาก็เมื่อวานน่ะเราก็ไปซื้อขนมมาไปตลาดมาเดี๋ยวจะให้ดูภาพเมื่อวานนะครับเราถึงตลาดที่ใหญ่สุดในปักเซแล้วตลาดดาวเรืองค่ะมีทองแล้วเราก็มาซื้อทองนี่แหละวันนี้ให้หนูเหรอเราจะซื้อทองไปแจกเด็กๆครับบุ๋มเอากี่บาทบุ๋มเอากี่บาทแปลกละเขาบอกทองที่นี่ไม่เหมือนทองไทยทองที่ไทย 96.5 ทองที่นี่ 99 กับ 95% ใหม่ๆเรากลับเข้าเรื่องคือเรามาที่นี่จะซื้อของเล่นให้เด็กร้านอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวพี่จุ๋มจะไปซื้ออาหารที่เราไปทำพรุ่งนี้ของสดให้เด็กผมจะไปซื้อของเล่นถ้าได้สมมติว่าชิ้นอะไรใหญ่ๆอ่ะไก่เอามาเป็นตัวก็ได้แล้วให้พี่พีทพยายามแตะดูซิว่าเขาจะทำได้ไหมเขาบอกเขาทำได้เอาแบบยังไม่ต้องถอนขนเลยนี่ตลาดสุดนะน้องใกล้มีบ่มีจะทิ้งเท่าไรนี่หาจิ้งหาหาจิ้งหาว่ามีจะถุงมีอีกบ่ไหมมีอีกเอาสิบไหมเอาสิบถุงก็ได้เสร็จหนูใช้ถือพี่ดูน้ำมันเราคือเป็นแบบเป็นกะลอนใหญ่เอาน้ำมันอันกะลอนใหญ่เท่าไรอันนี้ครูสมัยก่อนที่สอนนี่คือมะเทียวสอนตั้งแต่ประถมตั้งแต่ป.1 ครูคูณก็จะไปตามมาเรียนหนังสือไม่เข้าโรงเรียนโอ้อันนี้ก็ได้แล้วก็มีแป้งไอ้ทำไงมีบ่เป็นสังขารได้ป่ะมาดั่งเป็นอุ่นลูกบ่เลือกเอาตัวเอาคนลูกก็ได้เออถ้าเล็กมากเดี๋ยวใส่พิซซ่าไม่ได้แล้วอันนี้ใหญ่พอดีเนี่ยอันนี้ใหญ่พอเลยพอเลยสามหกสามใจนะร้านไปแล้วคุณผู้ใหญ่คือพูดไปเออสิไปไหนไปดีมืออื่นอย่าดื้อนะพวกมืออื่นผู้คนอยู่กับไปได้นะเขาไม่มืออื่นเออมืออื่นไปแล้วพวกไปอันอะไรนี่อันหน่อยอันหน่อยผู้หาเออเอาหน่อยก็ได้น้ำก้อนผู้ชายก้อนก็คล้ายจ้าผู้ชายยวนเด่นด้วยปักแจ้งด้วยปักที่ปูปักแจ้งแจ้งละลายอันนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะนี่ตัวเท่าไหร่ตัวละ30,000ใช
30,000 กิบคือกี่บาทอ่ะเราจ่ายเป็นเงินอะไรได้บ้างอ่ะตอนเนี้ยจ่ายเป็นเงินบาทได้อ่ะเอาไปกี่ตัวขอมีตะกร้าให้ขอมีมีมีโอ้นี่ไงนั่นแหละหนุ่ยมาโอเคมาไม่มีอะไรมากเกลือจิ้ม3 4 5อันนี้ตามพัง6เท่าไหร่ละเอาคิวเลือกอันนี้คิวเลือกไปผู้ชายอุ๊ยทุกที่เลยอ่ะเอากี่ตัวกี่ตัวถึงจะพอคิวอ๋อ6 8 7 12 14ยี่สิบเด็กผู้ชายกี่คนวะเอาจริงป้าคนซื้อเลยแบบตักดินเขาดินเยอะเออหน่อยมากเลยนะจิมนี่ไงคนซื้อเออคนซื้อแบบตักดินเอาเลือกเราจิมครับอันนี้เท่าไหร่คะทั้งตัวแดงทั้งที่แล้วเราเป็นคนเลือกไม่ถูกใจเด็กเลยทั้งดอยแบบนี้ให้หนูเลือกนะว่าไม่พอก็ช่วยไม่ได้แล้วลูกจบมัวๆซัวๆตัวเหล็งรู้ปะคุณพี่มาเราได้ไปกี่ชิ้นแล้วนะไม่รู้หยิบไปมั่วแต่ได้รถตักนี่เอาไปยังน่ารักเด็กผู้ชายพี่รับผิดชอบบุ๋มเอาของบุ๋มละอันนี้น่าจะได้เล่นเพราะว่ามีแต่ทรายของเล่นสำหรับวันพรุ่งนี้ครับเยอะเยอะเยอะหมู่บ้านเดียวซื้อ2ล้านอ่ะ2ล้าน2ล้านเกมไปหากระเป๋าของติดไม้ติดมือไปฝากแม่พี่จุ๋มหน่อยนี่หลังจากที่เราเห็นว่าเราไม่มีรถวิ่งไปไล่เราให้พี่จุ๋มขี่นี่ไปไหมบุ๋มบุ๋มบุ๋มข่าวหน้าข่าวหน้านี่ไงหนูขี่อันนี้ดิจากบ้านไปไล่อ่ะดีไหมเขาฝากผู้ใหญ่ควรซื้อเป็นอะไรคะพี่พรป่ะดีไม่ได้ป่ะดีนะน่ารอดเอออย่างนี้สวยกว่าอันนี้สวยกว่าเอาติ๊ก700ก็ได้อ้าวรู้ไหมผ้าเบี่ยงคือผ้าคลุมแบบนี้ใช่ไหมผู้กันคนเราต้องใช้อ๋อโอเคไปวัดอ๋อเอออะไรอย่างนี้ดีกว่าสีไหนดีเขาชอบสีเจ็บฮะเขาชอบสีเจ็บเจ็บนี่นะเนี่ยผ้าเจ็บไหมเออสีเจ็บเจ็บอ่ะเจ็บไปเหรอนี่สีเข้มเข้มอ่ะนี่ไหมไหนล่ะนี่ผ้าเป็นสีอะไรคะนี่ค่ะสีน้ำตาลเอาอันนี้เฮ้ยอันนี้คือคนเราใส่อย่างงี้มั้ยนี่ของผู้ชายอ่ะเมื่อวานนี้คือเค้าเย็บเรียบร้อยแล้วคือเราแค่มาพี่พีทไหนๆก็ไหนๆพวกนี้ก็แต่งตัวเป็นชาวเราแล้วหนูจะแต่งงี้กับเค้ามั้ยล่ะแล้วหนูก็แต่งกับพี่จุ๋มพี่พีทไงแล้วก็อยู่ที่บ้านพี่จุ๋มเก๋ๆเออเหมือนเสื้อทำงานอ่านได้เหมือนละเหมือนกำนันยังเหมือนกำนันเหมือนกำนันกระเป๋าละสวยหรอจะซ้ำผมดีพี่ผมเหมือนสาวเกาหลีเอ้ยเออพี่ผมเป็นเกาหลีโอเคอันนี้พอดีม่วงกับชมพูไหนน่าเรากันม่วงเหรอแล้วผ้าถุงต้องใส่สีอะไรคะก็พับอย่างนี้ได้ไม่งั้นก็ต้องตัดวิ่งมันเข้ากว่าเนอะอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วตัดยังไงอ่ะพอเล็กดูเป็นผู้หญิงใหญ่เนาะอันใหญ่อ่ะได้เดี๋ยวหนูไปตัดหนูพอยังหนูต้องใส่อะไรอีกปะมีสีอ่อนไหมล่ะนอนหรือตั้งเหมือนตั้งเลยเหมือนตั้งนะตั้งตั้งโอเคได้แล้วชุดผมเลือกง่ายมากถูกต้องได้ได้ไหมได้แล้วรอบหน้าเรามาเราใส่เหมือนกันเนาะ
ได้โอเคหนูตัดให้เขาวัดผมให้เลยค่ะเยี่ยมปะเยี่ยมเลยงงมากหลุดหลุดออกจากสเก็ตดูทุกอย่างสเก็ตดูมีไว้ตั้งตั้งไว้แล้วตัดทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะว่าอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบพีทเปลี่ยนทรงใหม่เป็นหนุ่มลาวแล้วคราวเนี้ยพี่พีทมีแฟนคลับเราอีกกรี๊ดลั่นเลยพีทไปโรงพยาบาลปุ๊บพีทไอ้พีทไอ้พีทไอ้พีทมาแล้วไอ้พีทแล้วไปดูหลังบ้านไอ้เนี่ยมีคนลาวดูเยอะแต่ต่อไปนี้ลาวอย่างงี้ลาวขึ้นนําเลยแล้วไทยมีร้อยลงแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ๆตีตลาดลาวจบทำไมเงินเขากองกันไว้แบบนี้เนี่ยยืนนับเงินอย่างเนี่ยเขาไม่ควางเขาไม่ควงเงินหายแล้วเขากองไว้แบบนี้บ้าที่พูดถึงจะว่าที่พูดถึงกระเป๋าถือได้อะไรบ้างอะผมอุ้มคนเดียวได้ผมไม่ยวนเอาแล้วเขาไม่เก็บไม่ต้องอ่ะไม่ต้องเอวปังแล้วได้แล้วหลังจากที่เราซื้อของเล่นแล้วก็มาซื้อเสื้อเพื่อเตรียมงานวันพรุ่งนี้เนาะเหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่แล้วก็จริงๆอ่ะเรามีแผนว่าจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับของบางอย่างให้พี่จุ๋มคืออยากทำให้เขาเพราะว่าเขาก็มีความสุขคือเขาทำงานส่งเงินมาให้แม่เขาให้อะไรเงี้ยก็ทำให้แบบแม่เขาอยู่สุขสบายขึ้นเขาจะได้มีความสุขไม่ต้องห่วงแม่เขาเยอะอะไรเงี้ยก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะไปร้านเครื่องไฟฟ้าโดยการนั่งรถตุ๊กๆไปแล้วก็เราวางแผนให้เขาซื้อของสดแล้วไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเสียงั้นเรารีบเลยไปอันนี้เอาไปไหนครับจุ๋มอันนี้เราจะไปทำพรุ่งนี้ไปแจกเด็กน้อยนะคะที่คุณพีทให้เราไปทำธุรกิจซื้อของซื้อไก่ซื้ออุปกรณ์ต่างๆพรุ่งนี้เราจะทำไก่ทอดน่องไก่ทอดแจกเด็กนะคะพี่เขาไลน์มาบอกว่าไม่งงเหมือนต่างคนต่างกินข้าวกันแล้วฝั่งนู้นเขาซื้อของกันแล้วเดี๋ยวแบบเขาหากินเลยให้พวกเราแก๊งแม่บ้านหากินกันเลยพี่จุ๋มหนูเอาแบบสติแต่ว่าอร่อยอะไม่พลาดไปเลยนะหนูอยากมาถึงปากเซ่พี่จุ่มแล้วเวลาเราซื้ออะไรมาเราก็ต้องขนกันอย่างเงี้ยนี่เราจะไปกันด้วยคันนี้นะครับไอ้คิวซ้อนคิวซ้อนโอเคชีวิตพี่ทำไมพี่นั่งเล่นพี่นั่งฝั่งนี้ผมนั่งข้างพี่เขาได้อะแล้วตุ๊กตาหนูจะหล่นไหมพี่โอ๊ยนี่มันอะไรเนี่ยคลิปนี้แล้วเดี๋ยวแบงค์วิ่งไปแบงค์ตามมานะแบงค์วิ่งตามมาเร็วสวัสดีครับไปแล้วอ่ะบ้าดาราโกโอ้ยโอ้ยซิงไปเลยคิดถึงพี่ซอยพี่ซอยจริงคิดถึงพี่นิดก็ดีอยู่ทางกลางเกาะกลางเอาไว้ก่อนนะคะถูกไหมคะมันต้องอย่างนี้หัวเลือดแล้วมันต้องอย่างนี้คิวตลกสุดก็เรามาถึงแล้วร้านเครื่องไฟฟ้าในฝันของบุ๋มหัวฟูไปหมดแล้วตอนนี้เพราะว่าเรานั่งสามรอบเหนื่อยมากเลยนะพี่จุ๋มถ้าเกิดอยู่อีก3เดือนแล้วลาออกคือกระโดดกลับมาจับเซมาทุบหลังให้แอนเลยโอเคเรามีแผนคือไมโครเวฟน่าจะซื้อพัดลมด้วยเพราะเมื่อวานพัดลมเขาไปยืมวัดมาทีวีอะไรแล้วก็ฝาชักโครกแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมว่ามีไหนที่รู้สึกว่าเอาไปเติมให้บ้านจุ๋มได้อีกก็จะเติมให้อีกเครื่องบินเครื่องบินถ้าเกิดเตาแก๊สไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่น่าจะใช้เครื่องบินโอ้ยพีทเราเรื่องแล้วไมโครเวฟเอาไว้บนอ๋อแล้วมาโบยกันเลยตัวเล็กค่ะ1ตัวพี่ปะต่ออ๋อนี่เป็นเจ๊คุณนายชี้ๆๆอ้าวว่ามาต่อนี่แม่ฉันกินหมูกระทะด้วยอ่ะเนี่ยหน้าหมูกระทะเลยเอานี้ค่ะ1พัดลมใหญ่สุดหนูคือมีแค่นี้หรอพัดลมมีตรงนี้มีตรงไหนอีกคะอ่ะอันนี้1พี่นี่มั้ยนี่ใช่ๆอะไรแบบเนี้ยเอาตัวนี้ตัว1ตัวนี้ตัวนึงนะทีวีมั้ยเราต้องซื้ออย่างเร็ว
เพราะว่าเราหนีเขามาโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเราจะซื้ออะไรให้เขาบ้างนี่ก็ได้ทั้งนั้นนะถ้าสมาร์ทเผื่อเขาต่อกับโทรศัพท์ไงมีต้นได้เพราะเขามีไวไฟงั้นอันนี้สมาร์ทใช่ไหมใช่ๆเท่าไหร่เอาอันนี้แหละเอานี้เลยค่ะจบเอานี้พิษงงอ่ะบุ๋มชี้ชี้ชี้เอาไฟให้เขาเลยอ่ะพี่หนูให้คิวเช็คแล้วเมื่อกี้ตอนที่พีทได้เข้าห้องน้ำมาใช่เหรอใช่โคมไฟหน้าห้องน้ำให้จุ๋มเฮ้ยเราโซลาร์เซลล์ไปติดให้เขาหน้าบ้านไหมหน้าบ้านเขาจะได้สว่างเอานี้สองตัวค่ะโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟหน้าห้องน้ำเขาเอาเป็นอันไหนดีอ่ะอันไหนสวยหรืออันนี้ไหมหรืออันนี้อันนี้แล้วก็เอาไฟด้วยที่ต้องใส่ข้างในเนี้ยค่ะอ๋อโอเคค่ะเอาอันนี้อันนึงค่ะนี่ไงหมาน้อยเนี่ยหมาน้อยมันจะคล้ายๆเฉาก๊วยแต่มันจะมีความเย็นกว่าอันนี้อันนี้ร้านเด็ดไหมครับพี่โยมถือว่าเด็ดนะอันนี้น่าจะขึ้นชื่อเขาพี่บุ๋มถือว่าพลาดไหมพี่พลาดก๋วยเตี๋ยวติดซอสพริกเนี่ยแหละข้าวเปียกเส้นคนดาวเรียกข้าวเปียกเส้นเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะคะไม่ไหวแน่ๆแล้วแต่ว่าข้าวเปียกเส้นอร่อยและจะบอกให้นะจานช้อนสีทองที่เราได้กินข้าวอ่ะเขาซื้อให้ใหม่นะเพราะว่ารู้ว่าพวกเราจะมาใช่เขาพี่จุกพี่พีชไม่หนูพูดแล้วน้ำตาจะไหลเอ็นดูป่ะเขาเป็นพี่เลี้ยงเราอ่ะไปดูตู้กับข้าวกันโอ้นี่ไงเรามาซื้อของแล้วยืนอยู่ก็ร้องไห้เขาเป็นห่วงไงแม่เขาเป็นแค่พี่เลี้ยงเราแล้วเขาแบบเขาไม่ได้มีเงินเยอะแต่เขาดูแลเราดีมากนึกออกปะคิวต้องพูดอะไรสักอย่างแล้วเร็วๆพี่ทำตัวไม่ถูกเดี๋ยวทุกคนเขานึกว่าเราทะเลาะกันดูสิเขาถ่ายใหญ่เลยบุ๋มร้องไห้เสียงโอ้แล้วแบบร้องไห้เลยอ่ะคือเขาแบบเขาทำให้เราอ่ะถึงออกมาเอ็นดูอ่ะคิวปอบแล้วไม่ร้องนะอย่ายุ่งเอาขนมหวานจ้ะเอามาหน่อยมันมีน้ำยังก่อนน้ำเชื่อมกาดกะทิหรอกันอันไหนแสบอันใส่กะทิมันแสบกว่าดื้อหน่อยเชื่อมใส่โอ้ใส่น้ำแข็งแหละกูอยากลองแล้วเดี๋ยวกูจะเอาแบบนี้แดงครับเด้อแดงครับผมเอ้าตัวนี้เอาอยู่บ่หุ่นลองต้องลองมันจะได้ว้าวไปตักเลยอร่อยมากกินไม่รอใครเลยอร่อยมากค่ะว่ากินแล้วอร่อยเนี่ยหมาอะไรมาเจ้าสุดร่วงหนุ่มร้อนเด้อตัวนั้นร่วงหนุ่มร้อนเย็นตัวนี้ร่วงหนุ่มร้อนงั้นเอาตู้นี้ไปให้เขาไว้ไปโชว์ของที่บ้านใต้ใบประกอบที่นู่นครับนี่ใช่ซากุระปะขายไหมซากุระเนี่ยอันนี้ก็ขายใช่ไหมคะด้วยขายเขาไปทำอะไรอะหนูเขาชอบซากุระให้เขามีซากุระที่บ้านเขาน่าจะชอบใครชอบซากุระพี่จุ๋มชอบซากุระมากเหรอใช่เอาต้นซากุระนี่ด้วยต้นนึงค่ะจุ๋มบอกว่าแย่แล้วลกไม่ใช่จุ๋มบอกว่าขอบคุณนะคะคุณบุ๋มจุ๋มขอลาออกเลยเพราะว่าบ้านพร้อมแล้วพร้อมแล้วครบหมดแล้วฝาชักโครกอันไซส์ไหนอะไซส์เล็กก็ที่หนูนั่งเมื่อกี้ฝาชักโครกขนาดเล็กฝาเป็นยังไงอะเอาแบบไซส์อย่างเงี้ยทรงนี้ใช่ปะใช่ครับตรงเอาตัวแข็งแรงอะก็มีการล้มกันล้มเหรอครับเนี่ยเป็นตัวสั่นเอาไป2ตัวก็ได้ค่ะเอาไปให้เขาไปติดไว้กันล้มเออกระจกขาวๆแล้วเขาขาวๆป่ะกระจกเขาสีอย่างนี้ไหมเออไหนเออได้เอากระจกเอากระจกบานนี่ตู้กับข้าวนี่แหละเออซื้อชั้นให้เขาไว้วางของเนี่ยแบบนี้เพราะว่าแบบนี้ข้างล่างมันวางของนี่ได้แล้วนี้ยังมีเปียกอุ๊ยติดแบบปิดเลยอันนี้ก็ได้ที่บ้านส่วนใหญ่ก็ใช้อย่างเงี้ยแหละเอาสีขาวนี่ก็ได้ค่ะ
2ล้านนี่ของเป็นบ้านพี่จุ๋ม22ล้านเลยนะแพงกว่าบ้านไทยอีกนะบ้านพี่จุ๋มมีอะไร2ล้านตอนนี้22ล้านเลยซื้อของทั้งหมด22ล้านเมื่อกี้ร้องไห้ทำไมอ่ะซึ้งอ่ะคนที่เราให้ตลอดเงี้ยตลอด9ปีที่เราแบบดูแลเขาแล้ววันนึงเขาแบบเรามาหาเขาแล้วเขาทำให้เราอ่ะมันซึ้งใจนะเนาะป่ะแล้วเราเห็นว่าแบบสิ่งที่เราให้ไปแล้วเขามาต่อเติมได้อะไรบ้างกับชีวิตเขาอ่ะมันรู้สึกอ่ะมันเป็นความรู้สึกของความเป็นแม่อันนี้จ่ายยังจ่ายแล้วขอบคุณนะคะที่ดูแลพี่จุ๋มแทนหนูเพราะเราอยากได้คอนเทนต์เราให้พี่บุ๋มไปติดตั้งไฟเองเป็นบ้าเหรอคะเป็นบ้าเหรอคะโอเคเรามาถึงช่วงซื้อขนมให้เด็กเอา2คันมั้ยยิ้มคิวขออีกคันเนาะนี่เจอลูกอมนี่ตอนเด็กๆผมชอบอันนี้ใช่ลิ้นมังกรตอนนี้ก็ยังชอบเอาเองอันนึงดีกว่าช็อกโกแลตเออเนี่ยตอนเด็กชอบมากไป2ล้านกว่า2ล้านกว่ากีบ2ล้านกว่ากีบก็ตอนนี้ประมาณ 10:30 เดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารด้วยเพื่อจะแจกเด็กตอนเที่ยงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเช้านี้ไม่ได้มีแค่เราเดี๋ยวเราแพนไปทางนู้นก่อนเรามีเพื่อนใหม่นี่เรามีเพื่อนใหม่คิวแนะนำหน่อยคือจริงๆอ่ะต้องบอกงี้ครับว่าเมื่อวานอ่ะแคนบีฟิล์มยูโอเค you introduce yourself okayI'm Gerard. I'm from Spain, and I meet these people in the coffee shop. And he told me, "You won't come back with me in my stuff." He said, "Okay, go to enjoy." ก็เขาบอกว่าเราเจอกันที่ coffee shop เนี่ยแล้วผมอ่ะก็ชวนเขาเพราะว่าพี่บุ๋มอ่ะบอกให้ลองชวนมาทำกิจกรรมด้วยกันวันนี้แล้วก็เลยมาถึงตรงนี้แต่ว่าเริ่มต้นต้องบอกว่าคิวครับคิวไอ้คนไอ้คิวพูดความรู้สึกตัวเองนิดนึงเครียดค่ะเครียดค่ะ Yeah and yesterday I received the present for no พี่พี่แปเขาบอกว่าเขาได้ของขวัญจากคิว You write note the note Cheesecake is my favorite I wrote the note Cheesecake is my favorite It's my favorite cheesecake and cheesecake Okay right now we are going to the village ตอนนี้หนูว่าชีสเค้กนะคะAnd cook the food for the children. Oh, okay. You help me. You might have to running. มาถึงแล้วตอนนี้เด็กๆก็รอกันแล้วครับเดี๋ยวรอพี่บุ๋มมาเอาพิซซ่าก่อนคือจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ครับแต่ว่าทุกคนไม่ไปโรงเรียนแล้ว มารอเอาพิซซ่าเอารับจานทุกคนรับจานคนละใบมาโอเคเอาหนมไหมหนมหนมหนม
ิ้นนะ3ชิ้น4ชิ้นนะไปเถอะนี่ยังไม่หมดเลยลูกเอาไปแม่ค่ะเก่งมากคุณสวยมาดูลูกหลบก่อนลูกไปพี่จุ๋มไปเต้นด้วยแดนรอบละ8คนใครเต้นแรงพี่ให้ของเพิ่มเมาของค่ะเมาของไม่ต้องเสียใจโอเคเพลงเพลงลูกละลูกละเต้นแรงด้วยเออเต้นแรงด้วยเหรอพ่อเต้นแรงครับเต้นแรงมาแล้วต่อมาให้เป็นเลยให้เลยโอเคใครยังไม่ได้ของเล่นไหมเอาชิ้นใหญ่ไปก่อนนะพี่เนาะสู้ข้าวใหม่ไหมไปเลยพี่ไปเลยมั้ยแล้วพี่ยกตังเข้าไปนะและนี่ก็คือของที่เราจะเซอร์ไพรส์ซึ่งจุ๋มไม่รู้ตอนนี้จุ๋มเปลี่ยนชุดอยู่ฉันบอกให้เขาไปเปลี่ยนเป็นชุดลาวแต่เซอร์ไพรส์มากกว่านี้ถ้าพี่บุ๋มอุ้มเข้าเองไม่เราควรเอาชิ้นที่แบบถือเราถือเองได้ก่อนมั้ยเซอร์ไพรส์ที่สุดคือเราตั้งเรียงไว้ก่อนเลยค่ะอยู่เข้ามายังอื่นเอาขนเข้ามาเลยได้ไหมเอาขนเข้ามาได้เลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะแม่พี่จุ๋มอ่ะแม่พี่จุ๋มแล้วเอาแม่พี่จุ๋มอ่ะเดี๋ยวรอพี่จุ๋มนะซื้อของมาให้แม่เต็มเลยใหญ่โอ้ยใหญ่เลยครับใหญ่ใหญ่เดี๋ยวมีอีกโดยมีกระไดหย่อนนั่น
พี่จุ้มจะไหนท่านว่ามีลูกก็แม่นมีบ้านนี้เนอะบอกคุณชายคุณหญิงมีไหนแม่นเหนื่อยไหมคะเหนื่อยดีใจบุญดีใจบุญเหนื่อยร้องตามดีใจดีใจลูกภูมิใจบุญเหนื่อยเหลือเยอะไหมฮะเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่คนกำลังถือมานี่นี่คือไฟ LED ที่จะติดหน้าบ้านใช่แถวนี้แหละได้กินบาร์บีคิวแถวนี้ไฟไม่ค่อยมีใช่ไหมแล้วหนูว่าซื้อไฟแต่ว่าไม่ต้องเปลืองไฟแม่ก็แค่เอาไว้อะแล้วมันเป็นโซลาร์เซลล์มาพี่ไปเอามาแล้วก็เนี้ยเผื่อแม่อยากปิ้งย่างคิดกับหลานนะแม่ก็ปิ้งได้อันนี้ไฟเดี๋ยวแม่ก็ติดตามข้างบ้านจะได้สว่างแล้วก็ไมโครเวฟพี่จอมฮะโอ้แล้วให้คุณหนูไปซื้อตอนไหนตอนเธอไปกินข้าวไงเมื่อวานเมื่อวานกอดพี่พี่อย่างไรดีมีดีใจดีใจเพิ่มหนองจะร้องแล้วคือพูดอะไรไม่ได้แล้วพี่ไปพูดเถอะก็จริงๆนี่มีซากุระที่พี่จุ๋มชอบด้วยผมงงมากว่าเมื่อวานเป็นเรื่องด้วยกันแล้วผมถามว่าเอาซากุระมาทำไมเขาบอกว่าพี่จุ๋มชอบซากุระใจถูกได้ร้ายเอาไว้ที่บ้านเลยซากุระทั้งต้นใจได้ร้ายถูกยังไม่หมดเมื่อวานน่ะเราจะมากินแล้วเราไม่มีเตาพัดลมอ่ะเมื่อวานเห็นบอกว่าไปยืมพี่วัดมาใช่ไหมอันเนี้ยเผื่อมีอะไรแล้วก็จะได้เปิดตัวเดียวก็สบายสบายร้อนอย่างเงี้ยไฟอ่ะมันเป็นโซลาร์เซลล์ใช่ป่ะจะได้ไม่เปลืองไฟแล้วข้างๆอ่ะจะได้สว่างข้างหน้าบ้านจะได้สว่างจำได้ว่าที่ขายอยู่ในไลฟ์อ่ะที่บอกว่าจะมาติดที่บ้านจำได้อันนี้อะไรนะอันนี้ก๊อกน้ำชักโครกมันหลุดมันพังมันหลุดแล้วมันติดตูดหนูก็เลยซื้อชักโครกมาเปลี่ยนและอันนี้ติดให้แม่จงติดที่ชักโครกแม่เวลาแม่ลุกแม่จะไม่ล้มนึกออกปะติดข้างๆอย่างเงี้ยทีวีแล้วดันบอกว่าไม่ใช่ทีวีแต่เนี้ยมันต่อกับ YouTube ได้มันเป็นสมาร์ททีวีก็เสียบต่อกับมือถือใช่ต่อกับมือถือได้ต่ออินเทอร์เน็ตจะได้ดูเพราะว่าบ้านมี Wi-Fi อยู่แล้วนี่ฝั่งนี้หนูมีไมโครเวฟตู้เย็นไอ้ไม่ใช่ไมโครเวฟกับพัดลมคุณบุ๋มแม่จะได้อุ่นง่ายๆไม่ต้องไปจุดเตาพี่จุ๋มแล้วก็อันเนี้ยไปไว้หลังบ้านจะได้เก็บของได้แล้วหนูเลือกที่ข้างล่างอ่ะมันระบายอากาศได้แล้วก็เก็บช้อนที่แม่ซื้อมาช้อนทองแม่ค่ะช้อนทองนะช้อนทองแม่มาแล้วอีกชิ้นนึงเอาเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับแล้วก็มีกระจกเพราะในห้องน้ำมันกระจกแค่นี้เองแล้วก็ตู้อันนี้ตู้โชว์ใหญ่คุณบูมคือสื่ออะไรสื่อดีสื่อเยอะจังเลยสื่อยังเยอะเยอะตู้โชว์ใหญ่เพราะว่าพี่จุ๋มเขาของเยอะเขาส่งมาจะได้ไม่ต้องมาตั้งแบบนี้จะได้มีตู้ไว้เก็บของเยอะๆอุ๊ยแต่ฉันภูมิใจเห็นไหมดอกซากุระเหรองานนี้ของแม่เอาไว้ไปวัดไปอะไรอย่างงี้ค่ะมีโดนใจร้ายแฮ่อันนี้ของหลานสาว2คนแล้วก็ของพี่เดือนอันนึงเนาะอันไหนก็ได้ขอให้พี่เดือนอันนึงบุ๋มตั้งใจเพราะว่าครั้งนี้ที่มาต้อนรับดีมากจริงไหนเล่าเรื่องช้อนสิไปยืนร้องไห้อยู่ชื่ออะไรนะตั้งเจริญค่ะใช่ตั้งเจริญไปแล้วก็ไปเห็นช้อนทองแล้วก็ไปยืนร้องไห้เดี๋ยวนั้นเรื่องช้อนทองคือไงนะครับเขาบอกว่าคุณบุ๋มมาเราต้องเอาช้อนดีๆให้เขาทานจะได้แบบสะอาดหน่อยเขาว่าอย่างนี้จานก็ใหม่นานถึงเห็นไหมเห็นไหมมาหาต่างหากอีเนี่ยซื้อมาต้อนรับต่างหากไม่ใช่รวมกับคนอื่นเป็นพิเศษเห็นไหมที่ใช้เราเลยไปตั้งใจเลือกให้ไงครับนั่นแหละแล้วก็รู้สึกเขาว่าพี่จุ๋มมาเป็นพี่เลี้ยงเราเงินเขาก็ไม่ได้เยอะมากแต่แบบกว่าเรามาอย่างเงี้ยเขาก็ต้อนรับอย่างดีหรือว่าแบบทั้งแบบในหมู่บ้านเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใครอย่างเงี้ยก็มาต้อนรับมาผูกข้อมือให้มาอะไรให้แบบเยอะมากเราก็รู้สึกว่าแบบประทับใจเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากให้แบบแล้วเห็นเด็กเยอะอะไรก็เลยอยากทำกิจกรรมต่างๆให้น้องๆด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้เด็กๆด้วยอยากให้ทุกคนแบบรักนะแล้วก็แบบเอ็นดูบ้านนี้อะไรเงี้ยเหมือนที่แบบพี่จุ๋มไปดูแลเราอย่างดีอะไรเงี้ยเมนถึงนะขอบคุณคุณบุ๋มนะคะแบบว่าใช่คุณหญิงเวทนาขวบเพื่อนดีแหละแบบเดี๋ยวนะมีสิ่งใดเดี๋ยวสิโตเป็นคนเองชุดโต
ก็แบบว่าขอบคุณคุณบุ๋มนะคะที่แบบว่าไม่รังเกียจใช่ไหมว่าบ้านเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเขาก็มาแบบมาได้เพราะบางคนก็คิดว่าเขารวยขนาดนี้เขามาไม่ถึงหรอกแต่จะบอกว่าเขามาได้เพราะว่าเขาไม่ถือตัวค่ะก็ขอบคุณนะคะแบบขอบคุณมากที่แบบไม่รังเกียจแบบว่าเพราะว่าบางคนอะบางคนที่เขาไม่มีใช่ป่ะแม่ร้องไห้เอ้าแล้วแบบผมทำอะไรไม่ถูกนะเหมือนเมื่อวานเลยบางคนอะเขาไม่ได้มีเท่านี้แต่ว่าเขาเนี่ยดูถูกบ้านเราอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเขารวยมากแต่เขาไม่เคยดูถูกเงี้ยก็คือน้ำใจของเขาคือแบบคนที่ไหนก็เปรียบไม่ได้นึกออกไหมคะอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้อวยโอ้เกือบซึ้งแล้วหนูว่าเกือบน้ำตาไหลละแต่พอบอกว่าเรื่องจริงไม่ได้อวยแปลกๆละคือเรื่องจริงไงแบบว่าอยู่กรุงเทพนานแม่ครับมีอะไรบอกเมย์บอกคุณแม่คุณบุ๋มผมคือแพนเพื่อนยังเนาะขอบคุณอ่ะเพื่อนเด็กคุณหญิงคุณสายขอบใจเพื่อนที่เพื่อนมึงแน่งนั่งจุ้งจะไหนแล้วเมื่อวานอ่ะเมื่อสายคุณหญิงคุณสายอยู่เพื่อนเด็กเพื่อนยืนไม่แห้งใช่ตอนนี้ไปเมย์ก็ขอให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมด้วยคุณบุ๋มแน่ลูกคุณผีก็คือกันคุณผีก็คือกันอยู่ดีไม่แห้งเบิ้งคุณบุ๋มจะต่อไปได้เบิ้งไปอย่างเงี้ยอยู่ดีไม่แห้งหาเงินหาทำไม่ได้อยู่ดีได้ลูกแม่เอาไปใช้นะขอบคุณนะคะตั้งใจซื้อให้จริงๆแม่ขอบคุณค่ะคุณปู่คุณพีทขอบคุณนะคะทุกวันนี้ครับแม่รู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ลูกสาวเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอะไรดีใจเลยดีใจฮะดีใจทุดซุดอยู่แต่ดูเลยทั้งผู้เพิ่นอยู่นะดีใจทั้งผู้เพิ่นเบิ่งเฮาอีหยังนะดูผู้เพิ่นอยู่น้ำเพิ่นปกติธรรมดาว่าถือบ้านเพิ่นจึงเป็นคนใส่กูจังสั่นจังสี่เพิ่นบ่ได้ว่านี่หาคือพี่คือน้องหาคือเอ๋ยคือน้องแม่ก็ดีใจดีใจเป็นบุญเนาะมันเป็นบุญของแม่ว่าสิซาแม่ก็ให้ที่ได้อยู่กับคุณบุ๋มอย่างอยู่น้ำเพิ่นคุณบุ๋มนี่แหละอยากให้เพิ่นมีความสุขลูกแม่ก็เคยคิดว่าสิลูกสิมีอันนั้นได้เงินมาทําบ้านให้แม่ได้ดินให้อ้ายอยู่แม่บ่ได้คิดจะบอกว่าไม่คิดเพราะอะไรด้วยว่าไปอยู่กับคุณบุ๋มใช่มั้ยมันก็จะมีคนแบบว่าเหมือนแบบว่าดูถูกเราแบบว่าไปอยู่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะมีเงินเหรออย่างงี้มาเลี้ยงอย่างงี้เนาะว่าเค้าก็คิดว่าแบบไปอยู่ไม่เห็นจะสบายเลยไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบว่ามันดูถูกเราแบบว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ไปแบบอยู่สบายอย่างเงี้ยนะคือมีคนพูดมีคนพูดอย่างเงี้ยพี่ตุ๋นมีอะไรจะบอกแม่ครับเขาไม่ค่อยป่วยอยู่แล้วแม่นะแต่ว่าก็เคยอยากให้เขาอยู่ให้เขาแบบดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเฉยๆจริงๆไม่อยากให้แบบเครียดมากกว่าเพราะว่าไอ้เงินน่ะเขาก็มีให้ใช้อยู่แล้วทุกวันเอ้ยทุกเดือนอย่างเงี้ยจะทุกเดือนแค่แบบเขาจะเครียดแบบคนรอบข้างที่แบบบางครั้งเราได้ยินมันไม่ดีก็จะเครียดเงี้ยเขาจะเครียดมากกว่าโอเคแม่ไม่ต้องเครียดนะโดยเครียดบอกคิดว่าอย่าไปเครียดเพราะว่าเรามีเงินเนาะโดยกินทุกเดือนก่อนลูกสาวแหละแม่จะบอกว่าไม่เคยกอดแม่เลยนะบอกอย่างนั้นนะไม่เคยนะแม่เนาะเฮ้ยสาวนะครับ